means I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. Oh. อะไรวะสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยแล้วก็มีคอนเทนต์นะครับมาให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นฮอที่แบบว่าใครเห็นแล้วก็ต้องชอบนะครับเป็นแบ็คฮอคนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นระบบ GPS นะครับบังคับด้วยเล่นง่ายนะครับแล้วก็เวลาเดินหน้าถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราปล่อยวิทยุมันก็ฮอปอยู่นิ่งๆกับที่นะครับอันนี้จะเหมาะกับคนที่ชอบแบบสายชิลนะครับที่แบบว่าเล่นเพื่อความสุขนะครับไม่ได้ผาดโผนอะไรนะฮะลำนี้ก็จะมีความเหมือนจริงมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวลำนะครับเป็นแบบ4เบสนะครับแล้วก็มอเตอร์กันหางเนี่ยก็จะเป็นบัสเลตนะครับอันนี้เป็นงานที่ทำมาจากโรงงานแบบเสร็จเลยแล้วก็แกะกล่องแล้วก็เล่นได้เลยนะครับไม่ต้องมาปรับเซตอะไรในส่วนของวิทยุนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้คือวิทยุหน้าตาของวิทยุนะครับก็จะมาพร้อมกับลำนี้เลยแต่ว่าลำนี้นะครับมีเป็นลำของลูกค้านะครับส่งมาให้ซ่อมนะครับอาร์มเซอร์โวหักนะครับเป็นหนึ่งตัวนะครับก็พอดีหาอะไรได้ก็เลยเอามาเปลี่ยนให้นะครับนั่งแงะเปิดฝานะครับจะมีน็อตตัวเล็กๆมากมายหลายตัวเลยนะครับก็เปิดออกมาแล้วก็เปลี่ยนอาร์มเซอร์โวเข้าไปนะครับตั้งให้มันเท่ากับอีก2ตัวที่มันทำงานอยู่นะครับก็ทดสอบบินแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับเพราะว่าโอ้ช่วงนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะงานเยอะมากๆนะครับวันนี้มีโอกาสแต่แค่ช่วงเช้านะครับก็เลยมาทำรีวิวให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับสำหรับลำนี้เดี๋ยวจะบินให้กับท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็วิธีการเล่นนะครับเล่นยังไงนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะฮะอยากจะได้ลำนี้นะครับก็ในราคา 19,500 เป็นของใหม่เลยนะครับก็คือเป็นของใหม่เลยนะครับแต่ว่าลำนี้เป็นลำของลูกค้าที่เอามาให้ซ่อมนะครับผมก็เลยถือโอกาสนะครับมารีวิวลำนี้ให้กับท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากได้ลำใหม่นะครับลำใหม่ก็ 19,500 บาทนะครับสั่งกับผมได้นะครับครับอ่ะเดี๋ยวไปดูลำนี้นะครับบินแบบนิ่งๆกันเลยดีกว่านะครับไปเลยครับขั้นตอนในการเล่นก็ง่ายมากนะครับเราสับสวิตช์ขึ้นไปให้หมดทุกตัวก่อนก็ได้ครับแล้วก็เปิดวิทยุนะครับถ้าเราบินแบบเป็นนอร์มอลนะครับเราก็จะสับขึ้นไปแต่ถ้าเราบินแบบเป็น GPS เราก็สับมาตรงกลางนะครับเราสับรอไว้เลยก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดเปิดตัวนี้นะครับอยู่ที่ตรงนี้กดค้างไว้นะครับจนกว่าไฟจะขึ้นนะครับมันจะมีไฟขึ้นอยู่รอบลำนะครับแล้วเราก็รอนะครับไฟตรงทางด้านหลังเนี่ยมันจะกระพริบเป็นสีเขียวกระพริบนะครับต้องรอให้มันเป็นสีเขียวค้างนะครับท่านผู้ชมเราถึงจะทำการบินได้นะครับตอนนี้ต้องรอนิดนึงนะครับรอนิดนึงรอสักครู่นะครับต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับมันจะทำการเชื่อมต่อกับดาวเทียมนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะบินได้เลยนะครับแต่ถ้าเราบินเป็นนอร์มอลนะครับเราไม่ต้องรอเอาสวิตช์ขึ้นไปตัวนี้นะครับแล้วเราก็เล่นได้เลยแต่นี้เราบินเป็น GPS นะครับเราก็ต้องสับมาไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับรอสักครู่นะครับอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะถอยกล้องออกมานะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็รอสักหน่อยหนึ่งต้องน่าจะประมาณสัก30วินาทีมั้งนะฮะรอสักครู่นะฮะ
พอมันได้แล้วมันจะร้องตี๊ดนะครับแล้วเราก็เล่นได้เลยแล้วแหกสติ๊กแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เล่นขึ้นมานะครับนี่ครับลอยขึ้นมาแล้วนะครับโอ้ลอยสูงเลยนะฮะนี่นะฮะมันก็จะบินอยู่กับที่นะฮะวางวิวอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้บินนะฮะก็มันบินอยู่กับที่เองอ่ะเป็นอัตโนมัตินะครับเวลาเราเดินหน้านะครับครับก็เดินหน้าอย่างนี้ครับไปทางซ้ายนะครับไปทางซ้ายไปทางขวานะครับหมุนอยู่ในหมุนนะครับหมุนนะครับเล่นง่ายนะครับสำหรับลำนี้อะไรวะครับสำหรับท้ายคลิปนะครับก็มารายงานผลนะครับก็คือมันม้วนบินมันบินอยู่ดีๆนะครับแล้วมันก็หมุนหมุนติ้วขึ้นไปแล้วก็เข้าป่านะครับก็เดี๋ยวจะต้องมีการซ่อมนะครับเปลี่ยนผมคิดว่าน่าจะต้องเปลี่ยนมอเตอร์หางหลังแล้วก็เปลี่ยนบอร์ดแล้วก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนกาบข้างนอกด้วยนะฮะแล้วก็มีในส่วนของชุดเฮดแล้วก็เบสด้วยนะฮะเดี๋ยวก็จะคือผมคุยกับเจ้าของฮอแล้วนะครับก็คือเขาจะให้ผมซ่อมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะซ่อมนะครับก็โอเคตามนั้นนะครับท่านผู้ชมยังไงก็มารับชมคลิปนี้แล้วนะครับก็คอยติดตามรับชมนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับI've been driving this train.